จมูกไม่ได้กลิ่นทำยังไงดีที่บ้านมีมะนาวไหมครับมะนาวรู้สึกจะง่ายที่สุดเพราะว่าน่าจะมีอยู่ในครัวเนาะถ้าไม่มีมะนาวนะอะไรเนาะไหวไหมล่ะรู้จักผัดกะเพราไหมเนี่ยนั่นน่ะไปหลังบ้านพริกคั่วพริกแล้วมาตำให้กลิ่นมันมาหาจมูกมันจะมีคำว่าฮัชชิวฮัชชิวพอคำว่าฮัชชิวปุ๊บก็ขยี้เลยครับขยี้จมูกเลยครับทำไมกลิ่นจึงไม่ได้สมุดจมูกคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับคือไฟฟ้ามันไม่ทำงานหรือว่าระบบประสาทของจมูกมันไม่ทำงานโอเคไหมเพราะฉะนั้นทำไงจะให้มันทำงานก็สัมผัสเนี่ยขยี้ก่อนให้มันรู้สึกหน่อยนั่นโอเคนะจะให้ดีไปกว่านั้นใช้น้ำหยอดเข้าไปในรูจมูกสักสองสามสี่สามห้าหยดเข้าไปปุ๊บก่อนโทษทีถุยทิ้งหน่อยโอเคไหมครับทั้งสองรูนั่นนะครับแล้วก็กระจายขยี้พร้อมๆกับฟังเสียงลุงให้ได้ครับให้มันอินเนอร์เข้าไปเนี่ยเพราะว่าเสียงเมลำเข้าหูรูหูรูตารูจมูกรูคอมันถึงกันหมดครับหูตาจมูกคอโอเคไหมลุงจะยัดเสียงเข้าหูให้แล้วท่านต้องเป็นฝ่ายที่เสพเสียงลุงให้ได้นะครับไหวไหมครับได้กลิ่นยังมะนาวมะพร้าวส้มโอเอากลิ่นก็ตามทีมาเถอะครับเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะโล่งแล้วก็จะรับกลิ่นได้ดีทำเช้ากลางวันเย็นโอเคไหมครับจบข่าวครับผม